เรามาดูเรื่องของการลงทุนนะครับในบรรดาหลักทรัพย์หรือว่าบริษัทนะครับที่ท่ามกลางบรรยากาศที่เราบอกว่าเราจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกกันบ้างนะครับล่าสุดนี้ทางด้านของ Bridgewater Associates บริษัทจัดการกองทุน Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาบอกแบบนี้เวลาที่เราเห็นนะครับหลักทรัพย์ของบริษัทที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะยิ่งเลยขนาดใหญ่ๆเนี่ยสิ่งที่เราควรทำครับคือเดินหน้าเข้าไปลงทุนนะครับไม่ใช่ถอยออกมาเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ลงทุนในบริษัทเหล่านั้นเลยนะครับวิธีการในการทำธุรกิจของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถในการที่จะเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกได้เพราะบริษัทเหล่านี้มีความหมายแบบนี้นะครับถ้าหากเขาเป็นบริษัทที่จะมีผลประกอบการดีอยู่แล้วนักลงทุนเองควรจะพิจารณาเขาเพื่อที่ให้เขานั้นสามารถที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่าไปหันไปมองแล้วบอกว่าเราหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทเหล่านั้นด้วยอ่ะล่าสุดนี้นะครับทางด้าน Bridgewater หลายคนคงจะทราบนะครับก่อตั้งโดย Ray Dalio ด้วยแนะนำนักลงทุนที่บอกว่าใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเจอบริษัทไหนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าไปหลีกเลี่ยงนะครับเราควรที่ต้องมีการพิจารณากันด้วยเพราะถ้าไม่พิจารณาแล้วการนำโลกทั้งใบไปสู่ Net Zero คงจะทำได้ยากด้วยรายงานของเขามีชื่อว่า Pursuing Net Zero Goals in Public EquitiesBridgewater ครับก็เป็นบริษัทดูแลสินทรัพย์ก็ประมาณสัก 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้นะครับเริ่มต้นจุดยืนแบบนี้บอกว่าบริษัทมหาชนใน11อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างหนักนี้เนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งปัจจุบันนี้บริษัท11กลุ่มนั้นเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 60% ของโลกดังนั้นครับ Bridgewater ให้เหตุผลว่านักลงทุนควรจัดสรรเงินทุนให้กับบริษัทภาคส่วนเหล่านี้ก็ในอินโตที่มันเซต2อันมันอินเตอร์เซ็ปกันแล้วฮะสีม่วงๆนะฮะบอกว่าไม่ควรที่จะไปหลีกเลี่ยงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในกรณีที่ว่าบริษัทเหล่านั้นมีพื้นฐานทางการเงินที่ดีนะฮะคาร์เซนซาเวนเดอร์สเตนเดวัตนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนด้วยความยั่งยืนของ Bridgewater บอกว่านักลงทุนที่มีเป้าหมายนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ไม่สามารถหนีความท้าทายในการลดคาร์บอนแต่ควรที่จะวิ่งเข้าหานะครับบริษัทเหล่านี้สเตนเดวัตยังได้มีการแบ่งหุ้นออกมาเป็น2กลุ่มนะครับได้แก่บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และบริการด้านคาร์บอนโซลูชั่นซึ่งทำให้โลกนั้นสะอาดขึ้นกับอีกหนึ่งกลุ่มบริษัทครับเรียกว่ากลุ่ม Carbon Improvers นะครับแบ่งเป็น2นะฮะ Carbon Solution กับ Carbon Improvers นะครับสำหรับอย่างหลัง Carbon Improvers คือบริษัทที่มีเส้นทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือไปดูกลุ่มบริษัทแรกกันบ้างนะครับ Carbon Solution Group นะครับเช่นระบบสาธารณูปโภคที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับหรือการเดินทางด้วยรถไฟที่เป็นทางเลือกที่มีการประหยัดพลังงานมากกว่าสถานการณ์เคลื่อนย้ายสินค้าขนของนะฮะเมื่อเทียบกับเครื่องบินและก็รถบรรทุกบริษัทก่อสร้างนะครับที่ผลิตวัสดุฉนวนเพื่อลดการปล่อยก๊าซพิษและมลพิษจากความร้อนกับความเย็นนะฮะส่วนบริษัทกลุ่มที่2 Carbon Improvers นะครับอันนี้ดูจากข้อมูลของ Bridgewater ก็คือสามารถเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมที่เปลี่ยนพลังงานนะครับน้ำแทนถ่านหินหรือผู้ผลิตรถยนต์ที่เปลี่ยนนะครับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแทนที่รถยนต์สันดาปภายในมันก็มี2แบบนะครับ Carbon Solution กับ Carbon Improvers Bridgewater นะครับก็ก่อตั้งโดย Ray Dalio ประมาณการบอกว่าไฟฟ้าและการทำความร้อนคือผู้ที่ผลิตปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหญ่ที่สุดในโลกเลยตามมาด้วยกิจการขนส่งและกิจกรรมอุตสาหกรรมบริษัทบางแห่งในกลุ่มเหล่านี้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมครับในการแก้ไขปัญหาคาร์บอนแล้วอันนี้ตามข้อมูลของ Bridgewater Sendevard ยังได้บอกนะครับบอกว่าUniverse การลงทุนหรือจักรวาลการลงทุนของ Carbon Solution จากธุรกิจที่ปล่อยมลพิษเนี่ยมูลค่ามันเยอะนะครับ2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจำนวนก้อนนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเช่น Carbon Capture แบบนี้เป็นต้นทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งคือ Carbon Improvers ครับคือกุญแจดอกสำคัญในการประเมินความตั้งใจของการเปลี่ยนแปลงบริษัทความเป็นไปได้ของแผนการในการที่จะประกาศการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนแผนการเหล่านั้นและความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายแบบนั้นด้วยอย่างไรก็ตามครับอุปสรรคใหญ่คืออะไรมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมก็คือ2ตัวแรกของ ESG นั่นแหละครับสำหรับบริษัทต่างๆที่กำลังพัฒนาอยู่ทำให้บริษัทต่างๆยังมีช่องว่างครับให้อวดความสำเร็จเกินจริงคือพูดเยอะกว่าทำว่าง่ายเหอะดังนั้นท้ายที่สุดความรับผิดชอบตกอยู่ที่นักลงทุนแหละครับซึ่งต้องทำให้มั่นใจนะครับว่าเงินลงทุนของเราจะไม่ถูกใช้ไปเพื่อการฟอกเขียวหรือว่า green washing นะครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ